ที่จังหวัดชลบุรีนะคะคนร้ายเนี่ยอุกอาจมากเลยนะคะพกปืนขึ้นไปยิงเจ้าอาวาสวัดจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะสืบไปสืบมาทราบว่าคนร้ายเนี่ยเคยมาบวชเป็นพระลูกวัดวัดนี้แหละแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการเล่นการพนันเนี่ยนะคะทางเจ้าอาวาสก็เลยขับออกจากวัดและท้ายที่สุดก็สึกนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าย้อนกลับมาทําร้ายเจ้าอาวาสจนบาดเจ็บสาหัสค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชลบุรีนะคะวัดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือวัดที่อําเภอบ้านมึงค่ะเจ้าอาวาสบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะคือวัดใหม่เจริญธรรมนะคะแล้วพระที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสชื่อว่าพระปลัดสมยศยศวังโสอายุ48ปีนะคะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่ก็คือเป็นภาพของเจ้าอาวาสท่านนะคะแล้วก็จุดเกิดเหตุเองเนี่ยก็พบกระสุนปืนขนาดจุด38ไว้ด้วยนะคะเบื้องต้นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์บุกเข้าไปหาเจ้าอาวาสภายในกุฏิเลยนะคะแล้วก็ชักปืนขึ้นจ่อยิงขณะที่เจ้าอาวาสนั้นพยายามที่จะหลบหนีออกมานะคะยิงจนล้มลงเลย5นัดด้วยกันแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปใช่ครับเท่าที่มีข้อมูลจากพระภายในวัดนะบอกว่ามีชนวนความโกรธแค้นของนายชัยยะหรือหน่องธรรมมงคลอายุ36เคยบวชเป็นพระเคยจำพรรษาที่วัดนี้แต่มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งถูกขับออกไปอยู่วัดเดิมแล้วก็สึกออกมาแล้วมาก่อเหตุนะครับคนเจ้าว่าเนี่ยมารักษาการที่นี่ผู้เสียหายนะแล้วก็เอาในข้ามาด้วยที่5ลูกคือในชัยยะนี่ด้วยนะแล้วก่อนที่เขาจะสึกไปเขามีเหตุอะไรที่เขาโกรธเคืองเจ้าว่าเล่นการพนันกับพระอีกคนหนึ่งซึ่งสึกไปพร้อมกันเนี่ยแล้วก็ประมาณที่สองหรือที่สามเนี่ยเขามายืมเงินอาจารย์แล้วก็เช้ามาอาจารย์ก็ให้สึกเลยให้ไปสึกที่วัดต้อใหญ่ที่หลวงพ่อวัดต้อใหญ่เป็นผู้ชาสึกเลยใช่ไหมแล้วหลังจากสึกนี้เข้ามาอีกป่ะก็ตอนใหม่ๆมาอยู่นะมาหาอะไรประมาณนั้นอาการเจ้าอาวาสล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะส่วนนายชัยยะมือปืนที่ก่อเหตุเนี่ยตำรวจได้ขอศาลออกหมายจับแล้วนะคะคือพื้นฐานของท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยมากนะคะคือท่านเองเนี่ยท่านจับสึกพระที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปแล้วหลายรูปด้วยกันนะคะและท่านก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาด้วยนะคะสร้างความศรัทธาให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากนี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาคาดกันว่าน่าจะทำให้ย้อนกลับมาทำร้ายเจ้าอาวาสค่ะนะครับ